จริงๆคนเล็กก็จะแบบซนๆหน่อยจะแก่นเซียวจะลุยๆแต่ว่าพี่สาวจะเรียบร้อยก็ดูจากได้ค่ะก็คนนี้คือพ่อเต็มๆชอบแบบว่าลมตึงหน้าพอแบบขับรถเร็วๆชอบซิ่งๆคนนี้ก็จะแบบเหมือนแม่ก็จะแบบเรียบร้อยเริ่มมีชอบเหมือนในวงการบันเทิงเขาไปแคสแบบพวกละครเวทีไปร้องเพลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มจะมีแววทางด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาชอบละครอาจจะยังละครแต่ว่าเขาชอบละครเวทีเขาชอบมิวสิคอลชอบร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะชอบด้วยไม่ได้แม่และพ่อเลยเพราะพ่อกับแม่ร้องเพลงไม่เป็นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ค่อนข้างแบบส่งเสริมเขาไปทางนั้นก็ให้เขาไปเรียนให้เขาไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูชอบอะไรที่สุดร้องเพลงชอบร้องเพลงค่ะมีไหมTaylor Swift นะคะก็เป็น Swiftie ใช่นั่นแหละค่ะส่วนคนนี้ก็ยังเนี่ยค่ะก็ละลายังอยู่ในละลาแลนอะไรอย่างเงี้ยยังหาตัวเองไม่เจอแต่ก็ชอบเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เนี่ยค่ะนี่ค่ะเราเสียเป็นนี่ไงนี่ไงได้เลยก็อะไรนะฮะไว้หนวดแม่ๆจริงๆแล้วก็ต้องเริ่มไวแล้วนะเพราะเด็กสมัยนี้ก็จะแบบโตเร็วนะครับจริงๆแล้วผมแบบเวลาไปถ่ายรายการไปบางทีไปกับนานๆกลับมาเนี่ยเราก็จะเห็นพัฒนาการของลูกแต่ละคนที่ค่อนข้างโตขึ้นเป็นสาวขึ้นมีความเป็นส่วนตัวขึ้นโดยเฉพาะลิชาเนี่ยจะโตเร็วคุณแม่ก็จะคอยรายงานตลอดนะเราจะพยายามเลี้ยงลูกให้เป็นเพื่อนนะคะเพราะเราเองก็โตมากับพ่อกับแม่ที่แบบเราคุยกันได้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นอยากให้เขามีอะไรพูดกับเราได้เพราะทุกวันนี้มันแบบทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยคนเดียวครับโอ้โหนี่เขาล่าสุดเนี้ยคุณแอนไปงานแต่งงานคุณวุ้นเส้นใช่ไหมคะหายไปแค่5วันจากการเป็นแม่มา8ปีเนี่ยหยุดหายไปเลยแล้วบอกว่าเขาเนี่ยมีหน้าที่ต้องไปรับส่งลูกทำทุกอย่างให้ลูกหมดวันที่3นี่โทรมาอดโอยว่าแบบเฮ้ยคุณแอนผมไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยมากผมจะตายอยู่แล้วเหนื่อยมากคือจริงๆแล้วคือเราไม่เคยดูแลลูกแบบ24ชั่วโมงอันนี้คือเป็นหน้าที่เราเลยเอาเข้านอนปลุกขึ้นมาพาไปอาบน้ำพาไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งอะไรอย่างเงี้ยครับอ้าวหนูปลุกจ้าแล้วก็เป็น5วันนี้รู้สึกว่าโอ้โหมันเหนื่อยอย่างเงี้ยคือเข้าใจคุณแอนเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาทุ่มเทขนาดไหนไม่ได้ออกงานเลยก็ไม่ได้ไปไหนอะไรเงี้ยก็เขาก็เข้าโรงเรียนกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณชื่ออะไรแปดขวบแปดขวบแล้วแล้วคุณกี่ขวบคะน้องลิสากี่ขวบกี่อาชิวชูมือสี่หนึ่งสองสามสี่ขวบหนูสี่หนูสี่ขวบหนูสี่ขวบค่ะสี่ขวบแปดปากใช่แตกต่างไหมคะก็จริงๆคนเล็กก็จะแบบซนๆหน่อยจะแก่นเซียวจะลุยๆแต่ว่าพี่สาวจะเรียบร้อยก็ดูจากได้ค่ะก็คนนี้คือพ่อเต็มๆชอบแบบว่าลมตึงหน้าพอแบบขับรถเร็วๆชอบซิ่งๆคนนี้ก็จะแบบเหมือนแม่ก็จะแบบเรียบร้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอยเตือนแบบพี่สาวจะคอยเตือนแบบหน้าที่แบบยาทุกอย่างนี่คือพี่กลัวน้องอย่างนี้ดีกว่าคนนี้ไม่ธรรมดาเดี๋ยวอีกแป๊บนึงไม่อยากจะล้มหมดได้คือเขาจะเป็นคนมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงใช่ค่ะแล้วก็จะแบบอยากทำอะไรทำเลยใช่ครับใช่เนี่ยค่ะระวังไม้พี่เขาจะนะคะล้มนะคะนั่นแหละค่ะออกงานต่างๆนี้ก็เห็นแบบว่าโพสต์กับกล้องต่างๆได้แล้วนะชอบแต่ชอบทั้งสองคนก็ชอบหมายถึงว่าแบบเขาก็ยังชอบแบบว่าชอบหน้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบเดินแบบอะไรเงี้ยเขาจะได้เดินแบบให้คุณนานาแบบปีละสองครั้งเขาก็จะชอบตรงที่ได้ชอบไหมคะเดินแบบชอบเพราะว่ามันได้อะไรมันได้อะไรได้เงินเขาจะได้เงินแล้วเขาก็จะรู้ว่าการทำงานมันคือได้เงินนะอะไรอย่างเงี้ยหลังๆไปถ่ายรายการกับคุณพ่อเนี่ยจะบอกว่าไปฟรีไม่ได้นะไปกี่วันต้องได้กี่บาทอะไรเงี้ยเขาก็จะทวงนะตอนหลังๆพี่สาวเนี่ยจะทวงพ่อว่าต้องจ่ายตังค์เขาก็จะหยอดกับบุกก็เริ่มฝึกให้เขาแบบรู้ว่าการทำงานมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่าตัวแพงไหมคะค่าตัวแพงไหมค่าตัวแพงได้อยู่นะแบงค์เฮาวันละแบงค์เฮาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาแบบน้อยๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องได้ส่วนเขาก็แบบเริ่มมีชอบเหมือนในวงการบันเทิงเขาไปแคสแบบพวกละครเวทีไปร้องเพลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มจะมีแววทางด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาชอบละครอาจจะยังละครแต่ว่าเขาชอบละครเวทีเขาชอบมิวสิคอลชอบร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะชอบด้วยไม่ได้แม่และพ่อเลยเพราะพ่อกับแม่ร้องเพลงไม่เป็นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ค่อนข้างแบบส่งเสริมเขาไปทางนั้นก็ให้เขาไปเรียนให้เขาไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูชอบอะไรที่สุดร้องเพ
อบร้องเพลงค่ะมีไหมคะ Taylor Swift นะคะก็เป็น Swiftie ใช่นั่นแหละค่ะทำไมชอบ Taylor Swift น้องไม่ทำเขาสวยนั่นแหละค่ะแล้วคนไหนเป็นนักฟุตบอลคนนี้ก็คนนี้ส่วนใหญ่จะแบบทางด้านกีฬาทางด้านอะไรเขาเป็นนักบาสเกตบอลโรงเรียนเป็นฟุตบอลโรงเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ได้แชมป์ปีนี้ได้ที่1ในลีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เราก็ซัพพอร์ตเขาไปอ่ะเนาะเราก็มีหน้าที่ว่าลูกอยากทําอะไรเราก็ลองให้เขาทําถ้าเขาทําได้ดีเราก็ซัพพอร์ตต่อไปก็แค่นั้นเองส่วนคนนี้ก็ยังเนี่ยค่ะก็ละลายังอยู่ในละลาแลนด์อะไรอย่างเงี้ยยังหาตัวเองไม่เจอแต่ก็ชอบเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เนี่ยค่ะนี่ก็ทั้งหลังเสียเป็นนี่ไงนี่ไงได้เลยก็อะไรนะฮะไว้หนวดแม่ๆจริงๆแล้วก็ต้องเริ่มไวแล้วนะเพราะเด็กสมัยนี้ก็จะแบบโตเร็วนะครับจริงๆแล้วผมแบบเวลาไปถ่ายรายการไปบางทีไปกับนานๆกลับมาเนี่ยเราก็จะเห็นพัฒนาการของลูกแต่ละคนที่ค่อนข้างโตขึ้นเป็นสาวขึ้นมีความเป็นส่วนตัวขึ้นโดยเฉพาะริชาเนี่ยจะโตเร็วห่วงอะไรเป็นพิเศษไม่ห่วงนะฮะจริงเราเต็มที่กับเขาอยู่แล้วให้คุณแม่ดูให้ครับคุณแม่ก็จะคอยรายงานตลอดนะเราจะพยายามเลี้ยงลูกให้เป็นเพื่อนนะคะเพราะเราเองก็โตมากับพ่อกับแม่ที่แบบเราคุยกันได้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นอยากให้เขามันมีอะไรพูดกับเราได้เพราะทุกวันนี้มันแบบทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยมีเสียงในบ้านเราพอไหมครับผู้หญิงก็สามโอ้โหผมได้แต่เงียบครับเวลาอีกหน่อยนี่น่ากลัวเพราะฮอร์โมนจะมาพร้อมกัน3คนนี่คือต้องแบบสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าแบบเครียดมากก็สตาร์ทมอเตอร์ไซค์หรือไม่ก็ขับรถออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแท็กทีมกันนะเขาจะแท็กทีมกันใช่ไม่มีรู้คนเดียวครับโอ้โหนี่เขาล่าสุดเนี้ยคุณแอนไปงานแต่งงานคุณวุ้นเส้นใช่ไหมคะหายไปแค่5วันจากการเป็นแม่มา8ปีเนี่ยหยุดหายไปเลยแล้วบอกว่าเขาเนี่ยมีหน้าที่ต้องไปรับส่งลูกทำทุกอย่างให้ลูกหมดวันที่3นี่โทรมาอดโอยว่าแบบเฮ้ยคุณแอนผมไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยมากผมจะตายอยู่แล้วเหนื่อยมากคือจริงๆแล้วคือเราไม่เคยดูแลลูกแบบ24ชั่วโมงอันนี้คือเป็นหน้าที่เราเลยเอาเข้านอนปลุกขึ้นมาพาไปอาบน้ำพาไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งอะไรอย่างเงี้ยครับอ้าวหนูปลุกจ้าแล้วก็เป็น5วันนี้รู้สึกว่าโอ้โหมันเหนื่อยอย่างเงี้ยคือเข้าใจคุณแอนเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาทุ่มเทขนาดไหนคือผมไปออกทริปวิวไฟเดอร์20วันขี่มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยผมยังไม่เหนื่อยเท่านี้เลยใช่แต่ว่าถือว่าเขาทำได้ดีเขาแค่บ่นแล้วบอกเป็นไงล่ะนี่ผ่านไปแค่3วันฉันทำมา8ปีแล้วก็แต่พอเขากลับมาเราก็ยังอยากไปส่งรูปอยู่ยังอยากใกล้ชิดกันแต่โรงเรียนชมนะว่าคุณพ่อจะบอกที่โรงเรียนไปเลยว่าคุณแม่จะไม่อยู่นะคะ5วันนี้ถ้าลูกมาสายหรืออะไรก็คือคอยดูให้หน่อยแต่เขาได้รับคำชมว่าไปตรงเวลาทุกวันเลยไปก่อนเวลาด้วยต้องยกเครดิตให้รักมากเลยครับแล้วก็เห็นใจเลยครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาทุ่มเทขนาดไหนใช่บางก็ยังไม่ได้มีฮะเดี๋ยวหลังงานนี้เดี๋ยวดูฮะอาจจะเป็นคันนี้นะนั่นแหละต้องตกรางวัลบ้างก็ทำได้ดีนะคะก็มีทีมซัพพอร์ตที่ดีมีคุณตามีแม่บ้านมีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เอาอยู่แล้วก็คือคนนี้มีหน้าที่สั่งไว้เลยว่าหนูต้องตั้งนาฬิกาปลุกให้ทุกคนแบบไปได้ก็เป็นคนนี้ก็จะเป็นพี่ที่มีความรับผิดชอบเวลาที่แม่ไม่อยู่นี่เขาจะแบบสเต็ปอินว่าเดี๋ยวต้องเอาน้องไปอาบน้ำแล้วนะเดี๋ยวจะให้น้องทำอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นแม่แทนคือเมื่อก่อนกังวลไม่กล้าทิ้งลูกแต่เอ๊ะทำได้นี่ก็เดี๋ยวก็อาจจะมีทริปสาวๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้หลังจากนี้เราก็สามารถก็เป็นไปได้เดี๋ยวเวลาเพื่อนชวนก็เอ๊ะไปได้อะไรอย่างเงี้ยไปได้ครับไปได้ฮะจริงๆอยากให้คุณนายเขาไปกับเพื่อนบ้างไปอะไรบ้างให้เขาแบบรีแลกซ์บ้างเพราะบางทีเขาแบบเลี้ยงลูกบางทีก็จะตึงเครียดเหมือนงานอะไรเงี้ยอันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่แบบได้ออกใช่ใช่ใช่คือกังวลทุกอย่างก็จะไปก็จะไปด้วยกันแต่รอบนี้เหมือนเขาไปคนเดียวเลยในงานแต่งงานก็กังวลตลอด 2-3 วันแรกโทรตลอดว่าตื่นหรือยังไปแบบแล้วมันเวลามันห่างกันก็จะเช็คว่าแบบไอ้อีกแป๊บนึงเธอต้องออกจากบ้านแล้วนะต้องไปรับลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาทำได้ดีก็โอเคทริปหน้ามีแน่นอนมีค่ะมีโอ้โหเรียกว่าแน่นเลยค่ะตั้งแต่เดือนนี้จนถึงกุมภานี่คือโรดทริปเยอะมาก
ก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ขึ้นเหนือเนาะขึ้นเหนือแต่เดี๋ยวจะมีทริปมีงานขึ้นเหนือไปดูที่ปายครับไปดูโรงแรมที่ปายแล้วก็เดี๋ยวอาจก็จะมีช่วงกลางๆปีก็อาจจะมีรถทริปไกลๆแต่ยังไม่ได้แพลนเข้าไปไหนใช่ครับลูกก็ชอบเดินทางครับเขาชินแล้วใช่เขาไม่บ่นเขาโตในรถเขาชอบค่ะไม่บ่นไม่เมารถก็โอเคติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 Entertainทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ